สวัสดีครับผมอาจารย์เกษมทิพยเมธากุลนะครับทุกท่านกำลังอยู่ในรายการคนกองคุยกันนะครับ EP นี้เป็น EP ที่247แล้วนะครับผมนะฮะวันนี้นะครับวันที่16กันยายนพุทธศักราช2562นะครับผมนะฮะหรือว่าปี2019นั่นเองวันนี้ก็วันที่16นะฮะวันหวยออกครับผมนะฮะวันนี้นะก็ขอให้ใครที่เสี่ยงโชคไว้นะครับผมนะซื้อฉลากกินแบ่งไว้ก็ขอให้ร่ำขอให้รวยกันก็แล้วกันนะฮะแหมมันก็เป็นอะไรที่ผมไม่อยากจะใช้คำว่าอยู่กับคู่กับคนไทยนะฮะแต่มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับมันก็หลายๆคนนะฮะก็ซื้อแล้วต้องการจะเสพสุขกับความสุขที่ได้ถูกรางวัลนะแต่ว่าบางคนก็ซื้อไว้เพื่อเสพสุขกับความหวังอย่างผมของผมเนี่ยเป็นอันหลังนะไม่ค่อยถูกหรอกแต่พอซื้อไปแล้วมันมีความหวังไงพอมันมีความหวังแล้วมันเกิดความสุขนะฮะแล้วพอออกมาไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ซื้อใหม่ร้องงวดต่อไปนะครับใบสองใบนะครับให้รู้สึกเป็นความหวังนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่หวังอะไรไว้ก็ขอให้สมดังหวังก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับผมนะฮะเราจะมาเจอเรื่องอะไรที่มันง่ายๆโคตรง่ายซุปเปอร์ง่ายแล้วกันนะฮะอะไรที่มันสบายๆ บ้างนะฮะสำหรับกลางเดือนกันยาแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดใครเข้ามาตอนนี้แล้วนะฮะรบกวนนะฮะช่วยกันกดหัวใจรัวๆแล้วกดแชร์ด้วยพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์ก่อนแล้วเดี๋ยวผมมาอ่านคอมเมนต์กันนะครับวันนี้รีเมนต์ง่ายมากๆนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะตีตามกันได้ต่อให้ไม่เคยดูใน EP อะไรมาเลยเนี่ยนะครับใน EP นี้ผมก็เชื่อว่าน่าจะตีตามกันได้นะฮะขอผมแชร์ก่อนใครที่ยังไม่ได้แชร์นะฮะรบกวนช่วยแชร์ด้วยแล้วก็อย่าลืมหัวใจรัวๆนะครับผมนะฮะแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์ก่อนก็แล้วกันนะครับเช้าวันจันทร์แบบนี้นะ 9:30 แบบนี้ผมเชื่อว่ายังมีรถติดอยู่บนท้องถนนนะครับใครที่อยู่บนท้องถนนรถติดก็ใจเย็นๆก็แล้วกันนะฮะบางคนก็ตื่นสายผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะตื่นสายในวันนี้เพราะว่าเมื่อคืนนี้ผมไม่รู้ในกรุงเทพเป็นยังไงแต่ว่าที่นนทบุรีเนี่ยก็ฝนตกนะครับแล้วก็นอนหลับค่อนข้างสบายนะฮะ บางคนก็ออกแนวขี้เกียจนะฮะผมก็เป็นคนหนึ่งในนั้นนะฮะวันนี้ก็ถือว่าตื่นสายพอสมควรนะฮะอ่ะขออนุญาตแชร์ก่อนใครที่เข้ามาแล้วนะครับรบกวนช่วยกันแชร์ด้วยแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ทักทายกันเข้ามานะหัวใจรัวๆขอบคุณมากๆเลยวันนี้รีเมนต์ง่ายๆมากๆนะฮะใครไม่เคยดูหรือเอาง่ายๆจริงๆแล้วใครวันนี้ที่ไม่ได้เป็นมือกลองเนี่ยวันนี้ก็สามารถตีตามได้นะมันค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็สนุกด้วยนะเดี๋ยวเรามาซ้อมด้วยกันนะครับผมขออนุญาตกดแชร์ก่อนโอเคเรียบร้อยแล้วมาคอมเมนต์แรกเลยนะฮะสวัสดีเช้าวันจันทร์ครับอาจารย์เกษมนะฮะสวัสดีครับคุณสกลนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนะฮะเอาล่ะนะฮะก็เช้าวันจันทร์แบบนี้นะฮะอย่างที่ผมบอกก็หลายๆคนก็อยู่บนท้องถนนวันนี้ก็รถติดใจเย็นๆกันแล้วกันนะฮะก็เปิดรายการของอาจารย์เกษมฟังอาจารย์เกษมบ่นไปก่อนแล้วกันนะฮะยังไม่ต้องหยิบแพทมาตีตามนะเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุยกเว้นแต่ว่าโอเครถติดแม่งไม่ไปไหนเลยนะฮะอาจจะเอาแพทมาลองซ้อมตีตามก็ได้นะครับผมนะฮะไปด้วยกันไปพร้อมกันแบบนี้นะฮะหลายๆคนนะก็บอกว่าโหรายการอาจารย์นี่เกือบชั่วโมงนะครับดูไปนี่ต้องยอมรับจริงๆว่าเป็นเปลืองอินเทอร์เน็ตนะฮะก็มีอย่างนี้ครับจริงๆแล้วใครเนี่ยที่ดูรายการของผมเนี่ยนะฮะเป็นประจำก็จะรู้ว่าพาร์ทของอาจารย์เกษมมันจะมีทั้งหมด3พาร์ทใหญ่ๆนะครับคือพาร์ทแรกคือพาร์ทนี้นะฮะก็คือการพูดคุยกันนะฮะอัปเดตเรื่องราวมีข่าวคราวอะไรก็มาอัปเดตกันมาพูดคุยกันนะครับผมนะให้มันเป็นจดหมายเหตุเอาไว้พาร์ทที่2ก็เป็นพาร์ทเกี่ยวกับพูดเกี่ยวกับสปอนเซอร์นะครับแล้วก็พาร์ทที่3ก็จะเป็นพาร์ทเกี่ยวกับการสอนรีเมนนั่นเองนะครับผมนะซึ่งพาร์ทที่3เนี่ยก็จะอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงหลังโดยประมาณนะครับผมนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ไม่อยากจะฟังอาจารย์เกษมพูดตอนต้นนะฮะก็เดี๋ยวรอไปชมตอนครึ่งหลังก็ได้นะครับก็จะเริ่มสอนแล้วเนาะนะฮะหรือจริงๆแล้วถ้าเกิดใครบอกว่าอยากจะเซฟเก็บไว้ในมือถือนะครับผมได้เอาวิดีโอตัวนี้นะฮะใส่ไปในช่อง YouTube แล้วด้วยนะครับแล้วก็เซตค่าความคมชัดนี่เรียกว่าดาวน์โหลดไปดูในมือถือเนี่ยจะชัดแล้วก็ไม่เกินไม่เวอร์เกินไปนะในเรื่องของเมมโมรีนะครับผมเซตเอาไว้นะครับก็สามารถที่จะไปดูดวิดีโอออกจาก YouTube ได้นะฮะไม่ต้องถามผมนะฮะว่าดูดอย่างไรนะฮะเพราะว่าเพียงคุณพิมพ์ว่านะฮะดูดวิดีโอจาก YouTube เนี่ยโอ้โหใน Google นี่ก็ขึ้นมาสารพัดวิธีนะฮะทั้งใช้แอปนะฮะทั้งใช้เว็บไซต์หรือไม่ต้องใช้อะไรเลยก็สามารถที่จะ
ดาวน์โหลดมาทั้งดาวน์โหลดอยู่ในมือถือได้เลยหรือว่าดาวน์โหลดเก็บไว้ในคอมเป็นไฟล์แล้วส่งเข้ามือถืออีกทีคือโหมันได้สารพัดวิธีที่จะทำมากมายเลยนะครับก็ลองดูก็แล้วกันนะวิธีใดวิธีหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดใครที่อยู่ที่บ้านนะครับปกติเนี่ยเวลาอยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะมีอินเทอร์เน็ตที่เขาเรียกว่าเป็นแบบไฟเบอร์นะครับหรือว่าเป็นอินเทอร์เน็ตบ้านเนี่ยมันก็เหมาจ่ายเป็นรายเดือนนะฮะจ่ายไปแล้วคุณใช้ไปเต็มที่เลยนะฮะใช้ให้เยอะหนักใช้ให้ละทวยเลยนะฮะคุณก็จ่ายเท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นใครหลายๆคนที่อยู่ที่บ้านนะฮะเปิดดูนี่ก็คงดูได้เต็มที่แน่นอนนะครับผมนะฮะก็มาชมกันใครที่ยังไม่สะดวกดูก็กดแชร์ไว้ก่อนได้เนาะไม่มีปัญหาเลยนะฮะอ่ะรูริเมนต์วันนี้อย่างที่ผมบอกคือเป็นรูริเมนต์ที่ค่อนข้างง่ายนะครับใครไม่เคยดูรายการหัวใจเกษตรมาก่อนก็สามารถที่จะตีได้หรือคุณไม่ใช่มือกลองคุณก็สามารถที่จะคลำๆแล้วก็ตีได้เช่นเดียวกันนะฮะแต่วันนี้ต้องบอกก่อนเลยใครที่ไม่ใช่มือกลองนะครับถ้ามีไม้กลองเนี่ยจะดีมากๆเลยเพราะว่าเทคนิคในวันนี้ที่จะใช้ในการซ้อมรูริเมนต์ในวันนี้เป็นเทคนิคที่ค่อนข้างที่จะแปลกนิดนึงนะครับมันไม่ใช่เทคนิคของการตีกลองธรรมดาแต่มันเป็นเทคนิคของการจิ้มกลองนั่นเองนะฟังแล้วอย่าเพิ่งงงนะจิ้มจริงๆนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันในครึ่งหลังก็แล้วกันนะฮะสำหรับตอนนี้นะฮะใครมีข่าวสารอะไรอยากจะประชาสัมพันธ์หรือว่าพูดคุยกันต่างๆนานาก็สามารถพูดคุยกันเข้ามาพิมพ์ทักทายกันได้เลยนะครับตอนนี้ก็น้ำท่วมนะฮะที่จังหวัดอุบลราชธานีของเรานะครับผมนะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่อุบลด้วยผมก็มีคนรู้จักอยู่ที่อุบลเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับเดี๋ยวก็จะผ่านมันไปนะครับผมนะน้ำไม่ท่วมทุกวันแน่นอนนะครับผมนะฮะเราก็ต้องสู้แล้วทุกอย่างมันก็จะผ่านไปนะอย่าไปท้อนะครับก็เป็นกำลังใจให้ก็แล้วกันนะฮะโดนพายุไปนะฮะหลายลูกอยู่นะครับผมนะฮะมาโอเคนะฮะก็ระหว่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มสอนเลยนะรูริเมนต์วันนี้ไม่ยากนะบอกแล้วว่าไม่ยากจริงๆนะเดี๋ยวขออนุญาตกล่าวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนรายการดีๆแบบนี้ให้เกิดขึ้นก่อนนะฮะระหว่างนี้ใครที่รู้แล้วนะฮะว่าผู้ใหญ่ใจดีมีใครบ้างนะครับก็ไปเอาไม้กับแพทมาได้เลยนะครับผมนะฮะท่านแรกเลยไปที่มุมนะครับนี่ TSH นะครับห้างผู้สูงจำกัดแต้เซ็งฮงครับสำนักงานใหญ่อยู่ที่อ่อนนุช 70/1 นะครับไปเยี่ยมชมกันได้เลยเป็นโชว์รูมดนตรีขนาดใหญ่เครื่องดนตรีครบครันนะฮะคิดถึงเครื่องดนตรีแบบครบวงจรให้คิดถึงห้างผู้สูงจำกัดแต้ซิงหงครับซอยอ่อนนุช 70/1 ครับข้างบนนี้เลยนี่ King IT Network นะครับหรือว่า King Intelligent Technology นะครับมาพร้อมกับแบรนด์พันธมิตรตอนนี้6แบรนด์นะครับถ้าเห็นแบรนด์เหล่านี้นะครับสังเกตที่ข้างๆผลิตภัณฑ์นะครับว่ามีสติ๊กเกอร์ของ King IT ติดอยู่หรือเปล่าสติ๊กเกอร์สีฟ้าตัวหนังสือสีเหลืองทองตัวเคสสวมมงกุฎแบบนี้นะเห็นว่า King IT Network นะครับหรือว่า King Intelligent Technology นะครับถ้าเจอสินค้าเหล่านี้แล้วก็หยิบมาได้เลยเพราะขอของ King IT นั้นรับประกันตลอดอายุการใช้งานและสิทธิ์ทุกกรณีด้วยนะครับคิดถึงเทคโนโลยีสูงสุดเกี่ยวกับเน็ตเวิร์กให้คิดถึง King IT Network นะครับผมนะฮะนี่ครับนี่ Percussion House นะครับ The Redefine of Perfect Sound นะครับนิยามของเสียงที่สมบูรณ์แบบเพราะเราเข้าใจจะไม่หยุดพัฒนานะครับก็ Percussion House จัดจำหน่ายกลองชุดนะครับ Latin Percussion นะครับเครื่องมาชิ่ง Percussion แล้วก็ Classic Percussion ด้วยนะฮะรวมถึงรับสอน Percussion ด้วยนะครับใครที่สนใจในส่วนของกองชุดแจ๊สนะฮะหรือวินเทรดรัมเซตเนี่ยก็ต้องแบรนด์นี้เลยเท่านั้นนะฮะสำหรับ Percussion House นะครับผมนะฮะนี่โลโก้ตาพยาบาลแบบนี้นะครับมีเครื่องวงโยธวาทิตย์ล้อมรอบแบบนี้นะครับห้างหุ้นส่วนจำกัด Rush Music ครับ Repair and Modify Supply by Boy นะฮะดูแลเครื่องวงโยธวาทิตย์ของท่านโดยอาจารย์สันตินั่นเองนะครับตรวจเช็คmodify นะครับแกะสลักลายบนเครื่องดนตรีทองเหลืองนะครับมาง่ายมากๆอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าบางว่าเท่านั้นนะฮะหรือใครที่ต้องการที่จะใช้บริการทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอยู่ที่ร้านอาจารย์กวางก็ไปใช้บริการได้เลยกับช่างเอ็มนะฮะก็อย่าลืมนะครับสำหรับชาววงโยธวาทิตย์นะครับที่มีเครื่องเก่าเก็บหรือชำรุดนะครับหรือว่าคิดถึงวันแรกที่เจอวันนั้นอยากจะเจอมันอีกครั้งนึงเนี่ยติดต่อไปที่อาจารย์สันติได้เลยนะครับBrass Music ช่วยคุณได้ครับผมนะฮะนี่ครับกองเพลครับ The Best Reason to Play Drum นะฮะ Number One Drum in the World นะครับเหตุผลที่ดีที่สุดที่เลือกเล่นกองคือกองเพลนั่นเองนะเป็นกองที่มือกองทั้งโลกเชื่อใจและก็ไว้ใจในคุณภาพครับผมนะฮะเอาละแล้วทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็คือผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนรายการดีๆแบบนี้ให้เกิดขึ้นนะครับผมอาจารย์เกษมทิพย์ยะเมธาคุณขอกราบขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับเอาละครับนะฮะผู้ใหญ่ใจดีทำหน้าที่ของท่านเรียบร้อยนะผมกำลังทำหน้าที่ของผมโดยการนำความรู้ดีๆนะครับมาบอกต่อแจกจ่ายทุกท่านที่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอโทรศัพท์มือถือของท่านนะครับขอริตาทุกท่านเลยครับทำหน้าที่ของตัวท่านเองด้วยโดยเป็นสะพานส่งต่อความรู้นี้ต่อไปให้กับเยาวชนนะครับกดแชร์ที่หน้าบอกของตัวท่านเองได้เลยนะฮะหรือกดแชร์ที่
หน้าวงของเพื่อนนะครับเอาไปแชร์ไว้ที่หน้าวงเพื่อที่เป็นมือกรองนะหรือใครที่อยู่ในกลุ่มของคนกรองหรือกลุ่มของวงโยธวาทิตก็สามารถแชร์ไปได้เลยเช่นเดียวกันใครที่มีเพจของตัวเองนะฮะและคิดว่าวิดีโอแบบนี้เป็นประโยชน์ต่อลูกเพจของฉันแน่นอนก็กดแชร์ไปได้เลยเช่นเดียวกันนะครับผมนะวิดีโอนี้เป็นวิดีโอความรู้ 100% คนแชร์รู้สึกดีคนรับรู้สึกได้แน่นอนนะฮะแชร์ไปเลยครับเรามาช่วยกันเปลี่ยนแปลงสังคมของเราเป็นสังคมแห่งการให้สังคมแห่งความรู้ง่ายๆโดยการกดปุ่มแชร์เท่านั้นเองนะครับผมนะแค่นี้สังคมเราก็จะดีขึ้นแล้วนะครับช่วยกันละกันขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะสำหรับทุกคนนะครับผมนะอ่ะไม้กับแพทคงเตรียมพร้อมแล้วนะฮะสำหรับวันนี้ที่เราจะมาฟาดรูเรเมนกันอย่างที่บอกว่าวันนี้เราจะรีแลกนะฮะมาเจอรูเรเมนอะไรที่มันรีแลกบ้างเจอรูเรเมนเครียดมาหลายอันแล้วโอ้โหทั้งแฟลมทั้งชีททั้งแร็กอะไรโอ้โหสารพัดวุ่นวายไปหมดนะฮะวันนี้เราจะเจอกับรูเรเมนที่ต้องบอกว่าเป็นรูเรเมนที่ไม่มีแอคเซนต์ไม่มีแฟลมไม่มีแร็กไม่มีชีสนะครับแต่มันมีโน้ตอยู่อันหนึ่งที่มันค่อนข้างที่จะแปลกประหลาดอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนต้นนะครับว่าวันนี้นอกจากเราจะตีกองแล้วเราต้องจิ้มกองด้วยนะจ๊ะอ่ะโอเคครับหยิบหนังสือมาได้เลยนะครับยังคงพิมพ์ทักทายกันเข้ามาได้อยู่นะฮะหรือใครมีคำถามอะไรก็ทิ้งคำถามไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนสำหรับการที่เราช่วยกันแชร์วิดีโอนี้ออกไปด้วยนะครับผมนะฮะมาหยิบมาเลยครับEncyclopedia of the Rudiments นะครับวันนี้นะเราจะเปิดไปที่หน้า33นะถ้าผมจำไม่ผิดนะวันนี้เราเปิดไปที่หน้า33เลยครับนี่หน้า33นะครับโอเคครับไปที่หมวดตัว B นะครับแล้วก็ไปที่เบอร์21ครับผมหมวดตัว B เบอร์21นะฮะจะเจอกับ Rudiments ที่ชื่อว่า Buzzard Riddle นะฮะ Buzzard Riddleหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ Bus Leader นั่นเองนะครับแบบไหนก็ได้ Bus Leader หรือ Bus Leader ก็ได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราเชื่อมต่อกันเหมือนจะกับ Bus นะครับก็คือ Bus Leader นั่นเองดูจากโครงสร้างของโน้ตโอ้โหมันมีโน้ตตัวอะไรนะฮะหลายๆคนน่าจะรู้จักโน้ตนี้แล้วเพราะว่าผมมีพูดถึงไปแล้วนะฮะโน้ตที่มีตัวอักษรคล้ายๆกับตัว Z เนี่ยนะครับนะฮะจะคาดผ่านตัวของหางโน้ตนะครับตัวนี้เราจะเรียกว่า bus roll นะครับ bus roll ซึ่งเป็นการห้ามเด้งนั่นเองหรือเป็นการอยู่ตรงจะทวนให้อีกทีนึงนะครับแล้วก็ดูกลุ่มของตัวโน้ตนี่ฮะลักษณะจะปีกลุ่มนึงก็จะมีอยู่4ตัวนั่นเองนะครับดูจาก sticking แล้วเนี่ยคุ้นๆไหมเอ่ยนะ sticking ก็คือขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายมันคืออะไรครับมันคือ pattern ของ rudiment ที่ชื่อว่า paralidal หรือในชื่อแบบ official เนี่ยก็จะเรียกว่า single paralidal นั่นเองนะครับผมนะขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายแปลว่าคนที่จะต้องตีรูริเมนต์วันนี้ควรมีพื้นฐาน paralidal ใช่หรือไม่นะฮะผมบอกก่อนว่าถ้ามีพื้นฐานของ single paralidal อยู่วันนี้ก็คงจะง่ายขึ้นไปอีกนะฮะแต่ถ้าไม่มีพื้นฐานของ paralidal วันนี้ก็ยังคงตีได้อยู่นะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าแพทเทิร์นของพาราลิเดอร์เนี่ยจริงๆเป็นแพทเทิร์นที่ยูนิเวอร์แซลละนะฮะบางทีคุณไม่ใช่มือกลองคุณเป็นมือกีตาร์มือเบสหรือคุณเป็นคนเครื่องเป่าผมถามว่ารู้จักพาราลิเดอร์เปล่าหลายๆคนรู้จักแล้วนะบางคนก็ท่องได้ตีได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยตัวของพาราลิเดอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะยูนิเวอร์แซลมากๆเลยนะฮะถ้าเป็นสมัยผมตอนเด็กๆ เนี่ยผมบอกเลยว่าใครที่ตีพาราลิเดอร์ได้นี่มันโคตรเท่นะเรียกว่าระดับแบบซูเปอร์สตาร์เลยทีเดียวนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กๆสมัยใหม่เนี่ยพอจับม้าได้ปุ๊บเนี่ยวันหนึ่งสามารถที่จะตีพาราลิเดอร์ภายในวันนั้นได้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถือว่าซิมเปิลมากๆนะง่ายมากๆเลยนะครับวันนี้ถ้ามีพื้นฐานของพาราลิเดอร์อยู่ก็ง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดไม่มีพื้นฐานของพาราลิเดอร์อยู่ผมคิดว่าก็ยังคงทำได้แล้วก็ปฏิบัติตามได้อยู่นั่นเองนะครับผมนะไม่น่ายากโอเคใครที่มีโน้ตอยู่คงเห็นโน้ตแล้วนะว่าโครงสร้างมันเป็นยังไงฮะส่วนคนที่ไม่มีโน้ตอยู่นี่ก็มีอยู่2วิธีนะฮะวิธีแรกก็สามารถสั่งซื้อหนังสือนี้เข้ามาได้เลยหรือจำนวนน้อยมากๆแล้วกับอีกวิธีนึงนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่ผมจะพิมพ์โน้ตให้ดูแล้วกันนะว่าหน้าตาของโน้ตเป็นอย่างไรโอเคมาดูโน้ตกันก่อนผมจะพิมพ์ชื่อโน้ตก่อนนะวันนี้จะเจอกับบัสซ่าลีเดอร์นะครับบัสซ่าลีเดอร์หรือบัสอะลีเดอร์นะครับนะฮะอันเดียวกันนะครับบัสซ่าลีเดอร์นะครับลักษณะของบัสซ่าลีเดอร์เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มตัวโน้ต4ตัวนี่นะฮะเป็นกลุ่มตัวโน้ต4ตัวแล้วก็ใช้สติ๊กกิ้งนะฮะค
ของพาราไดโดหรือซิงเกิลพาราไดโดเป็นตัวนำพานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะตัวของบัสซาริโดเนี่ยถ้าเกิดขึ้นด้วยมือขวาแล้วตีครบ1ชุดเนี่ยมันจะย้ายมือมาเป็นมือซ้ายอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราตีรูดิเมนต์แบบนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องฝึกขึ้นมือซ้ายก่อนหรือว่าคัตดาวเพื่อหยุดขึ้นมือซ้ายนะครับผมนะสามารถที่จะตีมือขวาแล้วมันก็จะรันกลับมาเป็นมือขวาอีกครั้งหนึ่งเพียงแต่เราจะต้องตีทั้งหมด2ชุดหรือ8ตัวโน้ตนั่นเองนะฮะสามารถที่จะซ้อมวนไปได้เรื่อยๆเลยนะครับผมนะเดี๋ยวจะพิมพ์โน้ตให้ดูผมจะพิมพ์โน้ตในลักษณะของข้าเป็นชั้นให้ดูก่อนก็แล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนี่แค่นี้เลยนี่มี4ตัวแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะแล้วตะกี้อย่างที่บอกนะครับว่ามันใช้อะไรครับมันใช้สติ๊กกิ้งนะฮะของพาราลิเดลใส่ลงไปเลยนะฮะสำหรับคนที่ไม่รู้จักพาราลิเดลนะครับพาราลิเดลหรือซิงเกิลพาราลิเดลเนี่ยก็จะเป็นรูดิเมนต์แพทเทิร์นมือที่มีลักษณะของการสลับมือแบบแปลกๆที่มันไม่ธรรมดานะครับหรือจริงๆแล้วเป็นการผสมกันระหว่างซิงเกิลสโตรกกับดับเบิลสโตรกนั่นเองก็คือขวาซ้ายขวาขวานะครับซ้ายขวาซ้ายซ้ายนะครับผมนะฮะแพทเทิร์นก็จะเป็นขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายแบบนี้เราตีให้ฟังก่อนนะฮะสำหรับคนที่ไม่รู้จักพาราลิเดลนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาโน้ตนี่ขึ้นมาขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายนะครับซึ่งพาราไดโดวันนี้ไม่มีแอคเซนต์ด้วยนะคุณจะตีได้ช้าตีได้เร็วนี่ไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ว่าการตีพาราไดโดก็คือการผสมสโตรกระหว่างซิงเกิลสโตรก2ครั้งกับดับเบิลสโตรก1ครั้งนะฮะอย่าลืมนะอันนี้ยังคงอยู่นะครับยังคงอยู่นะครับไม่ใช่ว่าตีไป4ครั้งขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายนี่ซักซิงเกิลสโตรกไปหมดเลยนี่ไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะตีเร็วกันไม่ได้นะครับมาดูโน้ตโครงสร้างของโน้ตกันต่อนะหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อไปนะครับโอเคเมื่อเราได้โครงนะฮะเมื่อเราได้โครงของตัวพาราลิเดอร์แล้วนะฮะเราก็ใส่อะไรครับโน้ตที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คือบัสนั่นเองนะฮะบัสโรครับใส่ไปที่โน้ต2ตัวแรกเลยนะใส่ไปที่โน้ต2ตัวแรกเลยนะครับผมหาโน้ตครับ2ตัวแรกโอเคแบบนี้นะฮะไปอีก2ตัวนี่นะครับแล้วตัวบัส2ตัวนี้เราไม่ต้องใส่แอคเซนต์ด้วยนะครับไม่ต้องใส่แอคเซนต์ด้วยลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนะโอเคนะฮะโอเคเดี๋ยวตีให้ฟังก่อนว่าเสียงเป็นอย่างไรผมปิดนี่ก่อนผมอธิบายเรื่องบัสอีกทีนึงก่อนเผื่อใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้คลิปแรกนะครับโอเคบัสคืออะไรครับบัสโรก็คือลักษณะของการห้ามดิ้งนั่นเองนะฮะสำหรับการโรนะฮะการโรหรือทั่วไปสำหรับกลองเนี่ยจริงๆแล้วลักษณะของการโรเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3แบบนะฮะจริงๆมันเป็นทั้งหมด3แบบแบบแรกนะฮะสำหรับมัชชิ่งหรือแบบที่พวกเราคุ้นเคยกันเนี่ยก็จะเรียกว่าดับเบิลโรเนี่ยก็คือการที่เราตีแบบเร็วๆนะฮะโดยการใช้ดับเบิลสโตรกโรเนี่ยในการขยี้มันลงไปเนี่ยข้างละ2ครั้งครับสโตรกนะครับอันนี้เรียกว่าดับเบิลสโตรกจริงๆมันก็มีซิงเกิลสโตรกโรพาราลิเดอร์สโตรกโรทริปเปิลสโตรกโรเยอะแยะนะแต่หลักๆเอาใหญ่ๆนะจะมีดับเบิลสโตรกอันที่ต่อไปก็จะเป็นครอสโรนะครับหรือว่าการที่เด้งไม้ปล่อยให้ไม้มันเด้งลงไปประมาณ5ครั้ง7ครั้งนะฮะอย่างนี้นะครับก็จะจับแบบนี้หรือจับแบบนี้อันนี้ก็คือ cross row ก็ใช้กันอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับต่อไป row ที่ผมจะพูดถึงอีกอันนึงในวันนี้นี่ก็คือเราเรียกว่า bus row นั่นเอง bus ก็คือเป็นการกดไม้ลงไปอย่างนี้นะมีการห้ามเด้งปกติเราปล่อยไม้ลงไปไม้ต้องเด้งถูกไหมฮะเวลาเราปล่อยไม้ลงไปไม้จะต้องเด้งแบบนี้แต่ว่าเราไม่ให้มันเด้งครับเรากดลงไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้ช็อปหรือกล้ามเนื้อของทั้งหมดของเราในการที่จะไม่ให้ไม้มันเด้งเมื่อเราตีอยู่นี่มันก็จะหยุดเลยซ้ายเหมือนกันธรรมดาถ้าไป
ตีบนกลองมันจะได้ยินชัดยิ่งขึ้นนะฮะเทคนิคนี้จริงๆมันเป็นเทคนิคเฉพาะของมาร์ชชิ่งอะเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมก็เห็นคนกลองชุดใช้เยอะเหมือนกันนะครับไปบัชบนชาบ้างไปบัชบนไฮแฮทบ้างก็มีนะครับเพราะว่าการบัชมันจะทำให้ไฮแฮทเสียงมันแกว่งมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็ซาวมันจะแตกไปนะก็มีเทคนิคนี้ใช้กันเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะเรียกว่าบัชโรนเองเลยครับผมนะอ่ะโอเคไอ้โน้ตบัชที่ผมทำให้ดูเนี่ยก็คือโน้ตตัวแซดนะฮะหรือตัวโน้ตที่มีหางโน้ตที่มีลักษณะคล้ายๆกับอักษรแซดเนี่ยทับอยู่บนหางโน้ตนั่นเองไอ้โน้ตนั้นน่ะเราจะต้องใช้บัชโรนเนี่ยในการจัดการมันเดี๋ยวผมทำช้าๆให้ก็จะเห็นนะครับผมนะฮะดูโน้ตตามเลยโอเคนะครับลองดูว่ามันเป็นยังไงนะครับสลับเป็นอย่างนี้ครับขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายถูกไหมครับซิงเกิลสโตรก2ครั้งแล้วก็เป็นดับเบิลสโตรก1ครั้งซิงเกิลสโตรก2ครั้งดับเบิลสโตรก1ครั้งซึ่งไอ้ซิงเกิลสโตรก2ครั้งเนี่ยเราจะเปลี่ยนจากซิงเกิลสโตรกธรรมดาให้เป็นบัสสโตรกก็คือคล้ายๆกับเดสสโตรกนั่นเองนะครับก็คือกดตีแล้วกดลงไปอีสลงไปแบบนี้เสียงมันจะเหมือนบัสเหมือนเสียงพึ่งนะฮะมันเสียงพึ่งบินผ่านนั่นเองบัสนี้นะครับแล้วก็2ครั้งนะฮะแล้วก็ตามด้วย double stroke นั่นเองนะไม่ใช่ single stroke 2ครั้งนะฮะ double stroke ครับขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายลองฟังเป็นแบบนี้ไม่ยากใช่ไหมครับลองดูช้ากว่านี้นะฮะช้ากว่านี้นะครับเป็นฟังแล้วตลกหน่อยเพราะว่าบัสมันจะสั้นมากนะแต่ว่าเวลาเราตีเร็วขึ้นเนี่ยมันสั้นเท่าเดิมถูกไหมครับแต่พอเราตีเร็วขึ้นเนี่ยเสียงบัสมันจะต่อกันลักษณะแบบนี้นะเวลาตีบนกลองมันจะค่อนข้างที่จะมีสไตล์พอสมควรนะหรือว่าเราตีทาไรเดอร์อยู่เห็นไหมฮะมันจะมีเสียงบัสเข้าไปเท่มากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือสำหรับในการตีโรเดลประสบวันนี้ไม่มีอะไรเลยครับผมจะให้เราตีพาราดิโดนะครับผมให้คุณเราตีพาราดิโด4จังหวะนะครับแล้วก็สลับกับบัสแต่ผมอาจจะให้คุณตีบัสทั้งหมด8ชุดก็แล้วกันอาจจะทีโน้ตแบบนั้นให้ดูนะครับแบบฝันวันนี้ไม่ยากนะฮะเราจะใช้บัสนี่แหละนะฮะดิบๆแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าจะให้ตีสลับกับพาราดิโดก่อนนะฮะจะได้คุ้นเคยว่าโอเคโน้ตที่เรากำลังจะตีเนี่ยมันมาจากพาราดิโดนั่นเองนะฮะให้ตีเป็นคาเบ็ด2ชั้นนะครับแต่ไม่ต้องตกใจนะฮะเพราะว่ามันจะไม่เร็วครับมันจะช้าเราจะซ้อมจะช้าเลยนะฮะวันนี้ให้สูงสุดก็ไม่เกิน120แล้วกันนะเพราะ120ก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับเดี๋ยวพันมีแค่2ห้องเท่านั้นนะฮะโอเคผมใส่สติ๊กกิ้งลงไปก่อนใส่พาราลิเดอร์ลงไปเลยโอเคนะครับแบบนี้นะฮะแล้วผมก็จะใส่บัสลงไปนะฮะที่ห้องที่2เพราะว่าไอ้ห้องแรกเนี่ยผมจะให้ตีพาราลิโดธรรมดานะตัวบัสซาลิโดจะอยู่ห้องที่2ยากนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีช็อตคัทเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ใช้กันต้องพิมพ์ยากนิดนึงโอเคนะฮะก็จะเป็นตัวนี้ผมเอาลงมาหน่อยจะได้เห็นชัดขึ้นเห็นไหมฮะลักษณะของมันจะเป็นคล้ายๆกับอักษร Z นะฮะทับอยู่บนโน้ตแบบนี้นะฮะโอเคคราวนี้มาดูการรีพีทก็แล้วกันอย่างที่ผมบอกนะผมจะให้ตีห้องหลังเนี่ย8ชุดนะฮะเพราะฉะนั้นห้องที่หลังเนี่ยเราจะรีพีทอีก1รอบนะครับแปลว่าเราจะตีห้องแรก1รอบหรือ4จังหวะนั่นเองนะครับแล้วก็ตีห้องที่เป็นบัชเนี่ย8จังหวะฮะแบบฝึกหัดมีแค่นี้
ไม่ยากเลยอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูนะครับช้าๆนะเราจะตีพาราดิโดไป8อ่ะ4จังหวะก่อนก็คือ1 2 3 4แล้วเราก็จะเข้าห้องบัตทั้งหมด8ชุด1 2 3 4 5 6 7 8กลับมาใหม่นะครับแต่ข้อควรระวังที่เราจะต้องระวังก็คือในเวลาเราตีพาราลิโดเนี่ยเราจะใช้ซิงเกิลสโตรก2ครั้งบวกกับดับเบิลสโตรก1ครั้งถูกไหมครับซิงเกิลสโตรกดับเบิลสโตรกแต่พอมาเป็นบัสซาลิโดเนี่ยมันยังคงเทคนิคเดิมอยู่นะครับเพียงแต่เราจะเปลี่ยนจากซิงเกิลสโตรกธรรมดาให้เป็นบัสสโตรกนี่ก็เป็นบัสสโตรกแต่ยังคงบวกดับเบิลสโตรกอยู่นะฮะช้าๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่ชัดนะเวลาเราตีช้าๆแต่ผมเชื่อว่าพอมันเร็วขึ้นจังหวะมันเกิน100 110ขึ้นไปแล้วเนี่ยเราจะต้องพยายามใช้ดับเบิลแล้วหรือจริงๆอยากผมอยากให้แนะนำนะครับผมแนะนำให้เลยคือว่าตอนเราซ้อมช้าๆเนี่ยเราพยายามทำดับเบิลไปเลยนะฮะตอนมันเร็วขึ้นเราจะได้ไม่ต้องซ้อมใหม่นะครับซึ่งเวลาเราใช้ดับเบิลสโตรกในการตีจังหวะช้าๆมันจะฟังแล้วแปลกหน่อยคือมันจะฟังแล้วแบบจังหวะไม่ค่อยคงที่ไม่เป็นไรฮะไม่ต้องใส่ใจนะครับเพราะเราจะใช้มันแบบเร็วถูกไหมฮะตอนเราตีช้าๆเราก็ปล่อยไว้อาจจะแกว่งนิดๆหน่อยๆแต่อย่าให้มันแกว่งมากนะครับแกว่งนิดๆหน่อยๆไม่ใช่ปัญหาครับไม่มีอะไรเราตีต่อไปได้เลยอ่ะโอเคครับเรามาซ้อมแบบหัดนี้แหละนะวันนี้มีแค่นี้เห็นไหมอย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้มาเจออะไรที่มันง่ายๆบ้างนะโอเคแบบหัดมีแค่นี้ครับเดี๋ยวเราเริ่มกันช้าๆแล้วกันเอาช้าขนาดไหนดีมีข้อความคอมเมนต์คุณกรทักนะครับสวัสดีครับอาจารย์เกษมนะสวัสดีครับขอแชร์นะครับโอ้ขอบคุณมากด้วยความยินดีเลยขอบคุณครับอ่ะเรามาดูกันนะฮะผมเอาช้าๆก่อนเท่าไหร่ดี60ช้าไหมเดี๋ยวผมจะเปิดซับดิวายให้ก่อนนะซับดิวิชั่นให้ก่อนนะฮะจะได้ง่ายนะฮะเดี๋ยวเราค่อยปิดเร็วไปไหมขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายอ่ะผมช้าให้อีกนิด50ขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายอ่ะนี่น่าจะได้แล้วนะพร้อมแล้วนะฮะพร้อมแล้วนะครับคุณใหม่ครับสวัสดีครับอาจารย์ขอแชร์ความรู้นะครับด้วยความยินดีครับขอบคุณมากๆเลยอ่ะลองดูครับ1 2 3 and 4 and ขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายบัชบัชดับเบิ้ลบัชดับเบิ้ลบัชบัชดับเบิ้ลบัชบัชจอดบัชบัชดับเบิ้ลบัชบัชซ้ายซ้ายบัชบัชขวาขวาบัชบัชซ้ายซ้ายย้อนครับอยู่บนพื้นฐานของพาราลิโดอยู่นะเร็วขึ้นครับ1 2 3 4ขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายบัชบัชขวาขวาบัชบัชซ้ายซ้ายบัชบัชขวาขวาบัชบัชซ้ายบัชบัชดับเบิ้ล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 
ีแอคเซนต์นะฮะตีไปทั้งข้อกันเลยเร็วขึ้นนะ70ยังน่าจะตีตามกันทันอยู่เนาะโอเคเร็วขึ้น1 2 3 and 4 andง่ายใช่ไหมฮะน่าจะยังทันกันอยู่แล้วผมเอาซับดิวิชันออกให้นะครับเวลาเราตีเราต้องนับย่อยเองนะครับ1 e add 2 e add 3นะ1 e add 2 e add 3 e add 4 e addเสียงบัสมันต่อนะตอนนี้80มันค่อยๆต่อกันมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับแล้วเราก็จะได้ยินเสียงแยกชัดเจนก็เป็น is ถ้าที่เป็น is is ปักปัก is is ปักปักก็จะเป็น is ปักปัก is ปักปัก is ก็จะออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะครับเพราะว่ามันเริ่มเร็วขึ้นนะฮะเสียงบัสมันก็จะต่อกันมากยิ่งขึ้นนะครับเอา90นะครับ1 e and a 2 e and a 3 e and a 4 e and aThank you.
ามันเร็วขึ้นแล้วเนี่ยมันจะเหลือเวลาในการที่เราจะใช้กล้ามเนื้อในกดสปาร์ตลงไปเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลาที่น้อยเราต้องกดบัสลงไปเนี่ยต้องใช้กล้ามเนื้อที่มากกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นตีไปเรื่อยๆมันจะค่อนข้างที่จะปวดเมื่อยนะฮะในช็อปบางส่วนเช่นสมมติมือขวาก็อาจจะปวดเมื่อยในส่วนของหลังมือนะซึ่งเป็นธรรมดานะครับผมนะฮะซึ่งมันจะต้องเป็นแบบนั้นนะครับไม่ต้องตกใจนะฮะเอา100ครับผม100นี่จะเห็นจะได้ยินถึงความที่เสียงที่มันต่อเนื่องกันมากยิ่งขึ้นนะ1 2 3 4เสียงหวานแล้วก็ตีตัวของบัสซาริโดเนี่ย8จังหวะนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะย้อนบัสซาริโดเยอะๆเลยเนี่ยหรือผมไม่ตีพาราลิโดห้องแรกเนี่ยผมตีบัสซาริโดเลยได้ไหมได้นะฮะก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าผมพยายามที่จะสร้างแบบแฟลตที่ให้เรารู้ว่าเจ้าตัวของบัสซาริโดเนี่ยลากของมันเนี่ยมันมาจากพาราลิโดธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าเรายึดตัวของแพทเทิร์นพาราลิโดไว้เวลาตีบัสซาเนี่ยนะฮะบาซาริโดมันจะไม่หลุดออกนอกกรอบของรีเมนนั่นเองแค่นั้นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ตีพาราลิโดได้ชินอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องตีห้องแรกนะอาจจะเข้าบาซาริโดได้เลยแล้วก็สามารถย้อนได้หลายๆรอบด้วยนะอ่ะ110ครับ1 2 1 2 3 4ที่ผิดไปนะครับตอนที่ผมบอกได้ไหมฮะตอนที่เราตีกันช้าๆในลักษณะของตัวบัสเนี่ยเสียงมันจะเป็นตอนเราตีขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายเสียงบัสมันจะเป็นบัสบัสนะฮะเป็นบัสบัสแทบบัสบัสดับเบิลบัสบัสดับเบิลว่าอิสอิสขวาขวาอิสอิสซ้ายซ้ายอิสอิสขวาขวาแบบนี้นะนะมันจะฟังไม่ค่อยชัดแต่พอมันเร็วขึ้นแล้วอย่างตอนนี้เป็นจังหวะที่1จริงๆมันตั้งแต่100ก็เป็นละนี่110นะครับ
ทนที่มันจะเป็น is is ปักปัก is is ปักปักมันจะเป็น is ปักปัก is ปักปัก is ปักปัก is พอมันเร็วขึ้นเนี่ยเสียงบัสมันจะยาวต่อเนื่องกันละเพราะว่าบัสเนี่ยมันมีความยาวของมันโดยเฉพาะอยู่แล้วเราจะเล่นช้าเล่นเร็วมันยาวเท่าเดิมนะเหมือนแฟนนะมันจะช้าจะเร็วมันยาวเท่าเดิมพอเราเล่นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเสียงบัสหามันจะต่อกันเองอัตโนมัติจากเป็นบัสบัสเป็น is is แท็กๆ is is แท็กๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็น is that that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  is นะครับมันก็จะฟังตรงเลยมายิ่งขึ้นขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้าย is that that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  นะครับก็จะฟังเพลินมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วลอง110อีกครั้งหนึ่งเป็นอย่างที่ผมบอกหรือเปล่านะครับผมนะฮะ one two three four คิดเล่น one two three fourone two three ลวนจริงๆแล้วในโครงสร้างของพาราเลลิโดเนี่ยคุณจะใส่อะไรลงไปก็ได้คุณจะใส่แอคเซนต์ลงไปก็ได้นะฮะเห็นไหมฮะหรือคุณจะใส่ดิโดเข้าไปก็ได้นะใส่ดรากเข้าไปก็ได้เห็นไหมฮะหรือจะใส่แฟมลงไปก็ได้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราเลือกที่จะใส่บัสโรเข้าไปเท่านั้นเองนะครับแค่นี้เองเอา120นะฮะเร็วขึ้น1 2 3 4ไม่ใช่ว่าตอนเรากดบัสลงไปแล้วเราแบบขยี้ลงไปแบบนี้ไม่ใช่นะมันก็ยังเหมือนเดิมนะก็ยังเป็นขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายอยู่นะเพียงแต่ซิงเกิลโสธรรมดาเราใส่บัสเข้าไปขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายอิชอิชตะตะอิชตะตะอิชตะตะอิชตะ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 อิชตะตะ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 ตะนะฮะโดยไอ้ป๊อป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 เนี่ยเป็นแพทเทิร์นของพาราลิโดนั่นเองนะครับพาราลิโด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 อิสปาปา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 พาราลิโดอย่างนี้นะฮะทีหนึ่ง one two three four ก็ถือว่าโอเคแล้วจริงๆถ้ามันเร็วขึ้นไปอีกเนี่ยเสียงโรมันก็จะต่อไปอีกมันก็จะโคตรต่อกันนะครับแต่ว่ามันเป็นริทึมิกรีเมนต์นะมันไม่จำเป็นจะต้องตีเร็วก็ได้นะสัก120อะไรดีอันนึงผมตีให้ดูก่อน130ก็จะประมาณนี้
อีกนะฮะเสียงโรมันก็จะต่อไปแล้วก็เราจะได้ยินเสียงแป๊กๆข้างหลังเนี่ยก็เล็กๆแค่นั้นเองนะฮะแทนที่มันจะเป็นพาราลิโรมธรรมดามันก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกจะใส่โรมมันก็ได้แอคเซนต์ใส่ดิโดใส่บัสมันใส่อะไรลงไปก็ได้บนพื้นฐานของพาราลิโดเพียงแต่ว่าเราจะต้องทำไอ้ตัวพาราลิโดเนี่ยให้ค่อนข้างที่จะสเตเบิลนะฮะหรือว่าคงที่แล้วเราก็เรียนรู้ในโรลิเมนต์อื่นๆที่เราต้องการจะใส่ลงไปไม่ว่าจะเป็นแฟลมนะฮะเป็นแรปเป็นชีสหรือเป็นบัชนะครับเราก็ทำไอ้โรลิเมนต์นั้นให้มันคงที่แล้วมั่นคงเช่นเดียวกันแล้วก็ยัดใส่เข้าไปในซิงเกิลพาราลิโดเท่านั้นเองนะฮะจากซิงเกิลพาราลิโดธรรมดามันก็เป็นโรลิเมนต์อื่นที่ให้สีที่มันต่างออกไปนะฮะอันนี้แหละคือเสน่ห์ของตัวของรูดิเมนต์นะครับผมนะฮะนี่หวังว่าน่าจะได้ประโยชน์นะฮะแล้วก็ชื่นชอบกันนะฮะรูดิเมนต์นี้มีประโยชน์จริงๆนะใครที่สนใจในการสร้างเสียงอันนี้ละกันนะฮะสนใจในการสร้างเสียงที่มันไม่ใช่เสียงตีกลองธรรมดานะอยากให้เวลาเราตีโดยเฉพาะคนกลองชุดเนี่ยตีลงไปบนชาร์ปหรือไฮแฮทหรืออะไรเงี้ยให้มันเกิดเสียงที่มันพิเศษกว่าเดิมเนี่ยผมว่าบัชเนี่ยนะครับคือ1ตัวเลือกเลยนะฮะหรือการไม่ว่าจะเป็นสแนร์มาร์ชิ่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่ต้องการโน้ตโซโล่หรือว่าเวลาตีโน้ตไปธรรมดาแล้วต้องการรู้สึกว่าอยากจะให้เสียงเนี่ยมันมีความพิเศษมากยิ่งขึ้นนะครับผมว่าบัชนะฮะก็เป็น1ในตัวเลือกที่น่าจะใช้นอกจากแอคเซนต์หรือว่าดรากนะฮะหรือว่าชีสหรือแฟลมก็แล้วแต่นะครับบัชนี่ก็เป็น1ตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ไม่ยากด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องเพิ่มสโตกอะไรนะมันแค่ใช้ซิงเกิลสโตกธรรมดาที่เราใช้อยู่เพียงแต่เราล็อกกล้ามเนื้อหรือว่าล็อกช็อปนะครับเพื่อที่จะกดไม้หรือจิ้มกลองลงไปให้มันดังอีสแค่นี้เองนะฮะมันก็ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับแต่ว่าแรกๆที่เราตีเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชินนะฮะเพราะว่าปกติเราตีกลองเราก็ต้องให้ไม้มันเด้งถูกไหมครับแต่ว่าทักษะของบัสเนี่ยคือการตีแล้วไม่ให้ไม้มันเด้งเพราะฉะนั้นมันก็จะแปลกหน่อยนะฮะแต่ว่าลองค่อยๆฝึกไปรับรองว่าเกิดประโยชน์แน่นอนนะอ่ะแคปหน้าจอไว้เรียบร้อยแล้วนะสำหรับแบบฝึกหัดนี้นะฮะเอาลองไปซ้อมกันดูนะเอาลองไปซ้อมกันดูเราจะรู้ว่ามันมีประโยชน์นะครับนะโอเคนะครับมีใครมีคำถามอะไรสงสัยไหมฮะเกี่ยวกับรูเมนต์วันนี้นะฮะเป็นไงครับรูเมนต์วันนี้นะฮะบางทีคุณไม่ต้องตีกองคุณก็ตีได้นะผมว่าอันนี้นะเพียงแต่ว่าลองค่อยๆซ้อมดูก่อนสำหรับคนที่ตีกองนะครับแรกๆอาจจะแบบโอ้โหต้องมาควบคุมจังหวะแล้วนะฮะยังต้องมาควบคุมในเรื่องของมืออีกโอ้โหสัดส่วนแล้วยังมืออีกมือแล้วยังต้องมีบัสเข้าอีกมันค่อนข้างยากนะครับลองซ้อมช้าๆนะสำหรับคนที่ไม่เป็นมือกองนะลองตีสนุกสนุกช้าๆนะผมว่า5นาที10นาทีนี่ก็ได้แล้วคุ้นเคยแล้วนะสำหรับคนเป็นมือกองนี่เร็วมากๆเลยนะฮะนะฮะใครที่ดูรายการแบบนี้แล้วแบบเฮ้ยนี่ครั้งแรกที่มาดูนะเราตีได้เลยนะครับแล้วค่อนข้างที่จะสนุกแล้วก็ได้พัฒนาช็อปด้วยแล้วก็เอาโรลิเมนต์ใส่เข้าไปในตัวด้วยถ้าเราเป็นมือกองนะครับก็สามารถที่จะดูรายการของเราได้เยอะมากเลยนะฮะ EP นี้เป็น EP ที่200นะฮะ47แล้วนะครับเราทำมา246อันละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะดูย้อนหลังได้นะครับทุก EP ไม่ซ้ำกันเลยนะครับก็จะเป็นรูดิเมนต์ที่แตกต่างกันไปก็จะเป็นมีการตอบคำถามที่แตกต่างกันไปแล้วก็พูดเรื่องต่างๆที่มันแตกต่างกันไปรวมถึงใน EP ที่ผ่านๆมาเนี่ยผมไม่เคยลบเลยนะครับแต่ละ EP ก็จะมีจดหมายเหตุของมันว่าช่วงนี้เราทำอะไรกันอยู่ช่วงนี้มีข่าวสารอะไรกันด้วยนะฮะใครที่ดูเพลินๆเมื่อปีที่แล้วมันมีอะไรนะในช่วงวันนี้เนี่ยอาจารย์เขาพูดว่าพายุเข้าหรือมีอะไรก็ลองฟังกันดูก็แล้วกันนะสนุกๆนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่ต้องการจะดูย้อนหลังเนี่ยมีวิธีไหนในการดูย้อนหลังบ้างนะมี3ช่องทางนะต่อไปนี้เลยช่องทางแรกคือในเพจนี่แหละฮะ Rudiment RDNA of Drumming โดยอาจารย์เกษมนะครับเข้าไปที่อัลบั้มเหมือนเราจะดูรูปภาพนะฮะแล้วคลิกไปที่วิดีโอนะครับก็จะเจอกับวิดีโอสอนเนี่ยแหละนะครับรายการขนกองคุยกันใน EP 1เลยจนถึง EP นี้เลยคือ EP ที่247นะฮะแต่การแพร่ภาพในนี้จะเป็นการแพร่ภาพแบบไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับคือการถ่ายทอดสดนะครับบางครั้งบางช่วงบางตอนเนี่ยอินเทอร์เน็ตอาจจะมีการกระตุกหรือสะดุดบ้างนะฮะแต่ถ้าเกิดอยากดูแบบไหลลื่นเลยก็ไปช่องทางที่2เลยครับ
www.youtube.com นะครับไปที่แถบค้นหาพิมพ์คำว่าคนกองคุยกันกับอาจารย์เกษมนะครับ channel จะขึ้นมาคลิกไปที่ channel คนกองคุยกันแล้วเลือกไปที่ playlist ครับไปที่รายการคนกองคุยกันนะครับจะเจอใน EP 1จนถึง EP ที่246นะฮะแล้ววันนี้ผมจะลง EP ที่247ให้แต่อย่าลืมกด Subscribe ผมด้วยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะฮะจะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอใหม่ๆที่ผมอัพโหลดลงไปเช่นวิดีโอนี้เป็นต้นนะครับผมนะฮะช่องทางที่3ง่ายที่สุดเลยไปที่นี่เลยครับ www.kasem.org นะฮะ www.kasem.org ผมได้จัดหมู่วิดีโอไว้ให้แล้วหาง่ายมากๆนะครับแล้วง่ายกว่านั้นอีกนะฮะด้านบนของเว็บไซต์นะฮะจะมีแท็บ Search Barเพียงคุณพิมพ์ชื่อรีเมนที่คุณต้องการที่จะรู้ลงไปหรือเรื่องราวที่คุณต้องการที่จะรู้ลงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชุดกองโมโรเทคนิคหรือวันนี้อาจารย์ได้พูดไปว่าคุณน่าจะมีพื้นฐานในการตีซิงเกิลพาราลิโดก่อนนะฮะซิงเกิลพาราลิโดเขียนลงไปเลยก็จะมีEP ขึ้นมาว่า EP ไหนบ้างที่ผมพูดถึงซิงเกิลพาราลิโดแล้วมันเป็นยังไงมันตียังไงก็ดูตามนะแต่ถ้าเกิดใครที่โอ้โหซิงเกิลพาราลิโดเขียนยังไงไม่มั่นใจนะฮะนะฮะใครมีหนังสือ Encyclopedia of the Rudiment อยู่หรือว่าสารานุกรม Rudiment นะครับฉบับปี2561นะในนี้มีอยู่735 Rudiment ลองเปิดไปที่หมวดตัว P ดูนะครับหรือหมวดตัว S ก็ได้นะแล้วดูคำว่า Single Parallel มันเขียนยังไงนะครับแล้วใส่ลงไปในเว็บไซต์ได้เลยเพราะว่าบางครั้งถ้าเกิดเราเขียนชื่อผิดมันก็ไม่มีอะไรขึ้นมานะฮะถ้าเราใส่ลงไปปุ๊บ Single Parallel ก็จะมีรายละเอียดขึ้นมาแล้วก็จดไว้ครับว่า Single Parallel มันถูกใช้ถูกสอนลงไปในEP ที่เท่าไหร่บ้างยิ่ง EP แรกๆเนี่ยก็จะยิ่งสอนพื้นฐานนะครับก็ไปดูก็แล้วกันนะฮะเอาล่ะสุดท้ายท้ายสุดนะครับสำหรับคนที่สั่งหนังสือ Encyclopedia เข้ามากับหนังสือแบบฝึกหัดนะครับ52 Drum Rudiment นะครับที่จะทำให้คุณนะฮะเป็นมือกองที่ทันสมัยมากๆกับ166แบบฝึกหัดที่ทำให้คุณตี52 Drum Rudiment นี้ได้นะครับเดี๋ยวผมไลฟ์เสร็จเนี่ยจะไปส่งหนังสือให้เลยนะครับส่งวันนี้นะครับช่วงบ่ายวันนี้นะครับพรุ่งนี้รับหนังสือได้เลยนะฮะสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะก็อดใจรอหน่อยก็แล้วกันเอาละครับและทั้งหมดทั้งมวลนั่นก็คือสาระความรู้ดีๆนะที่เกิดขึ้นในรายการคนกองของเรานะฮะแล้วท่านก็สามารถที่จะติดตามแบบนี้ได้นะประมาณเดือนละประมาณ10 EP นะหรือประมาณสัปดาห์ละ2ถึง3ครั้งเลยทีเดียวนะแต่รายการจะเป็นช่วงเช้าแบบนี้แล้วนะครับใครที่สะดวกดูตอนเช้าก็ดูใครไม่สะดวกดูก็แชร์เอาไว้นะครับดูตอนสายๆหรือตอนว่างๆก็ได้หรือสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ในมือถือก็ได้วิดีโอนี้ไม่ลบนะฮะไม่มีการเก็บเงินทุกท่านแน่นอนนะครับเป็นวิทยาทานนะครับแล้วก็เป็นสื่อการสอนที่ผมตั้งใจที่จะมอบให้เลยนะครับผมนะเอาละครับสำหรับใน EP นี้นะครับสรุปนะฮะ EP ที่247นะฮะกับรูดิเมนต์ที่ชื่อว่าบัสซ่าลีดเดอร์นะครับก็สำเร็จเรียบร้อยไปได้ด้วยดีนะเอาไปซ้อมกันแล้วกันนะครับมา EP หน้านะ EP หน้ากลับมายากขึ้นนิดนึงก็แล้วกันนะครับค่อนข้างที่จะยากนิดนึงเป็นไฮบริดรูดิเมนต์แบบเต็มรูปแบบกลับมานะครับแต่ครั้งหน้าก็จะไม่เกี่ยวกับรูดิเมนต์วันนี้นะครับสำหรับครั้งหน้าก็คือครั้งหน้าแล้วใน EP ที่248นะครับผมก็เตรียมใจเตรียมตัวให้พร้อมกันแล้วกันนะสำหรับ EP นี้ผมอาจารย์เกษมทิพยะเมธาคุณนะครับขอกราบลาทุกท่านไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับขอให้ทุกคนฝึกซ้อมกันอย่างมีความสุขครับผมสวัสดีครับ